ี้เรื่องของคดีเรื่องของกลุ่มแกนนำม็อบที่ออกมาเคลื่อนไหวกับช่วงโจมตีสถาบันล่าสุดในแฟนเพจของรุ้งปนัสยาได้มีความเคลื่อนไหวฮะเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยพี่สาวเนี่ยนะคะโพสต์ข้อความค่ะเพจท็อปนิวเนี่ยนะคะเอามาเปิดเผยแล้วก็บอกว่านี่คือเสียงครวญจากเรือนจำเลยและก็เหนือความคาดหมายที่ศาลไม่ให้ประกันตัวไม่นึกว่าจะกลับเข้าเรือนจำอีกครั้งในโพสต์ของ Facebook ของรุ้งปนัสยาที่โพสต์โดยพี่สาวของรุ้งเนี่ยนะคะบอกเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าเรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นนั้นเหนือความคาดหมายของเรามากๆเราไม่นึกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เราจะกลับเข้ามาเรือนจำอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่พยายามมากๆในการจัดการชีวิตตัวเองให้เรียบร้อยพยายามเรื่องเรียนให้ทันวันที่14ที่ผ่านมาไม่ได้ไปม็อบด้วยก็บอกว่าต้องทำงานวิจัยขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นต้นเดือนธันวาคมนี้ก็จะสอบปลายภาคแล้วไม่รู้ว่าจะได้ออกจากเรือนจำทันไหมแต่ถ้าไม่ทันมันก็คงเป็นอีกเทอมนึงที่เราต้องเสียทุกอย่างที่พยายามทำมาฝากทุกคนที่อยู่ข้างนอกด้วยว่าให้กำลังใจนะหนทางมันดูลำบากแต่เราเนี่ยก็คงจะพูดเหมือนเดิมทุกครั้งอ่ะแหละว่าอย่างไรวันนึงประชาชนจะชนะขอแค่ไม่หยุดสู้ไปเสียก่อนเรายืนยันเหมือนเดิมจากคนที่เพิ่งเข้ามาในนี้อีกครั้งว่าคนข้างในจะได้ออกไปเมื่อไหร่จะเร็วหรือช้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนข้างนอกฝากบอกทุกคนด้วยว่าอยากออกไปสู้กับทุกคนนะคะนี่เป็นโพสต์ล่าสุดเลยค่ะคือที่โพสต์เนี่ยก็คือพยายามที่จะแก้ตัวว่าทำไมวันนั้นไม่ไปเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์ล้มล้างการปกครองก็ไม่ไปเคลื่อนไหวไม่ไปนำนะก็พยายามที่จะแก้ตัวแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือพยายามที่จะเรียกคะแนนสงสารอยู่ข้างในอยากออกนะแต่จะได้ออกช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคนข้างนอกนะแล้วก็อ้างนะวันนั้นเนี่ยติดช่วงนี้เดี๋ยวจะมีสอบปลายภาคนะแล้วก็วันนั้นเนี่ยติดเรื่องทำวิจัยนะว่าต้องทำงานวิจัยที่ไม่ได้มาม็อบนะทีนี้เดอะเมตตาดีเนี่ยก็เลยสวนฮะในแฟนเพจเดอะเมตตาดีคนนัดไม่ไปอ้างติดงานวิจัยนะแต่เจือกนัดม็อบคือถ้าติดงานวิจัยจริงก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองติดแต่ทำไมแถลงนัดหมายชุมนุมใหญ่14พฤศจิกายนเดินหน้าข้อเรียกร้องอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับเดินขบวนด้วยนี่บอกไว้เลยตั้งแต่วันที่แถลงข่าวก่อนหน้านั้นค่ะแต่หลังจากนั้นตัวเองไม่มาอ้างโน่นอ้างนี่อ้างว่าติดงานวิจัยแล้วก็บอกว่าอย่าลืมเขานะพูดเป็นในในคืออยากที่จะให้เคลื่อนต่อเพื่อให้ตัวเองได้ออกจากเรือนจำค่ะนะเดอะเมตตาดียังได้มีการโพสต์อีกฮะที่อ้างว่า14พฤศจิกายนไม่ได้มาเพราะต้องทำวิจัยนะฮะเมตตาดีถามง่ายๆว่าวิจัยอะไรในวันนั้นเนี่ยอัพทวิตเกือบจะทุก10นาทีติดวิจัยอะไรวันนั้นอะติดอัพทวิตเลยติดวิจัยหรือไม่กล้าหรือต้องการเลี่ยงนะฮะเดอะเมตตาดีล่าสุดช่วงนี้ท็อปฟอร์มนะเพจสลิมอันดับ1วันก่อนเนี่ยเอาภาพนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาใส่ข้อความโอ้โหคนแชร์กันล้นหลามมากล่าสุดรวมพลคนเทม็อบนะใครบ้างภาพแรกฮะอยู่ในคุกอยากเรียนทุกวันพอได้ประกันก็มาปัดบ๊อบถัดไปฮะเตรียมมาลุยสุดใจเสียดายม็อบย้ายที่ถัดไปอีกฮะอีกคนนึงสู้เข้าไปอย่าได้ถอยกูจะคอยกดไลค์ให้ไอ้คนนึงที่จ่าที่โดนด้วยจัดม็อบล้มล้างเหรอกูไม่ว่างนะปวดขี้อันนี้อันนี้จะเพจเดอะเมตตาดีนะที่นี่ในสื่อโซเชียลก็ดีในสื่อหลักบางสื่อก็ดีมีการนำเสนอกรณีคดี112ที่รุ้งไม้นะที่ไปเดินตรงพารากอนใส่ชุดแล้วก็มีการเขียนข้อความแต่มีการตัดตอนแล้วก็ทำให้คนนี่เข้าใจผิดมากยกตัวอย่างฮะดูอย่างไทยรัฐวันก่อนพัดหัวหน้าหนึ่งเลยนะฮะใหญ่สุดเลยนะฮะที่เราล้อมกรอบเนี่ยไอ้ที่ถูกล้อมกรอบเนี่ยพาดหัวว่าสวมครอปท็อปผิดม.112รุ้งนอนคุกไม่ได้ประกันนะนี่พาดหัวแบบนี้ขึ้นหน้าหนึ่งใหญ่สุดเลยนะฮะแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือไทยรัฐสวมครอปท็อปผิดม.112นี่รังสิมันต์โรมก่อนหน้านั้นทวิตอันนี้สอสอนะฮะเนี่ย
ใครๆก็ใส่ครอปท็อปไปเดินพารากอนนี่ทำไมไม่ให้ประกันตัวนะทำแบบนี้สถาบันยิ่งถูกตั้งคำถามเห็นไหมเล่นวาทกรรมเดียวกันเลยนะหรือเยาวชนปลดแอกแฟนเพจลุงผิดข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เครือเครื่องหมายครอปท็อปหรือ112ค่ะเห็นไหมเล่นประเด็นวาทกรรมเดียวกันเลยนะแต่จริงๆมันคืออะไรจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ในวันนั้นมันคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองเดี๋ยวดูถัดไปครับอันนี้เราสรุปมาให้นะฮะนี่เป็นการนัดหมายเคลื่อนไหวแล้วก็ใส่ชุดนี้ไปเดินพารากอนถัดไปครับแล้วในคำฟ้องที่ตำรวจฟ้องเนี่ยนะไม่ได้มีเฉพาะแต่งกายแต่มีข้อความมีพฤติการอื่นด้วยเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะเดี๋ยวขึ้นมาเต็มๆนะฮะนี่คือคำฟ้องที่เพจศูนย์ทนายเนี่ยเป็นคนเผยแพร่เองนะนี่เราคัดมาให้นะเฉพาะช่วงสำคัญ20ธันวาคม63เวลากลางวันต่อเนื่องกลางคืนหลังเที่ยงจำเลยทั้ง5กับพวกอีก2คนซึ่งเป็นเยาวชนได้บังอาจกระทำความผิดเป็นตัวการร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์สมคบเตรียมการและนัดหมายกันล่วงหน้าเพื่อแสดงกิจกรรมล้อเลียนดูหมิ่นและต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยการแสดงบทบาทล้อเลียนดูหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสถาบันกษัตริย์ด้วยวิธีการร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันทำได้แก่ร่วมกันแต่งกายใส่ชุดครอปท็อปร่วมกันเขียนถ้อยคำเห็นไหมฮะเขียนถ้อยคำหรือข้อความตามเนื้อตัวร่างกายร่วมกันกล่าวคำพูดหรือถ้อยคำแสดงบทบาทแสดงกิริยาอาการทางร่างกายใบหน้าและวิธีอื่นในทำนองเดียวกันแล้วเดินวนเวียนอยู่ในห้างสรรพสินค้าพารากอนซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมขนาดใหญ่อันนี้เราเซ็นเซอร์แล้วนะฮะไอ้ข้อความที่เขียนอยู่ตรงพุงอะนะแล้วแต่ละคนเขียนด้านหลังด้วยค่ะเป็นถ้อยความที่สื่อชัดเจนไม่ใช่แค่ใส่ครอปท็อปเหมือนที่สื่อใหญ่เอาไปบิดเบือนเหมือนที่สสบางคนเอาไปบิดเบือนเหมือนที่เพจการเมืองเอาไปบิดเบือนนี่ดูถัดไปอีกในคำฟ้องเนี่ยเขาระบุถึงขนาดว่าอันนี้เราเซ็นเซอร์นะครับระบุถึงขนาดว่ามีการเขียนข้อความตามร่างกายเนื้อตัวด้วยหมึกสีดำเช่นผลิตเขียนคำว่าจุดๆๆต้นแขนที่ต้นแขนและเขียนคำว่าจุดๆๆบริเวณท้องและเอวส่วนปนัสยาเขียนคำว่าจุดๆๆบริเวณท้องและเอวเบนจาเขียนข้อความจุดๆๆบริเวณท้องและเอวรวมทั้งยังพฤติการถือพานทองที่มีกระเป๋าวางอยู่บนพานเดินตามผลิตและปนัสยาในลักษณะเสมือนหนึ่งข้าราชบริพารเดินถือเครื่องใช้ส่วนพระองค์ในการตามเสด็จเห็นไหมครับมันแต่งแต่ครอปท็อปที่ไหนอะอันนี้ในคำฟ้องนะผิดหรือถูกนี่อีกเรื่องนึงนะครับต้องไปสู้กันในศาลแต่ประเด็นคือที่ถูก112เนี่ยไม่ใช่แค่ครอปท็อปคือผมว่าอย่าหลอกตัวเองแล้วอย่าหลอกกันเองอย่างแรกเลยต้องซื่อตรงกับข้อเท็จจริงก่อนผิดถูกนี่เราไม่ตัดสินแต่ข้อเท็จจริงคุณต้องชัดนะแต่ไม่ใช่ไปบิดเบือนพาดหัวใหญ่สุดเลยแต่งครอปท็อปโดน112ไม่ใช่แล้วในคำฟ้องถัดไปอีกนะดูแค่สรุปสรุปนะส่วนอีกคนหนึ่งมีพฤติกรรมเนี่ยอยู่ด้วยในขณะทำกิจกรรมแล้วพูดคำว่าจุดๆๆแล้วทำท่าย่อตัวด้วยยกมือไหว้มอบดอกไม้ให้ผลิตและปนัสยาพร้อมกับพูดคำว่าจุดๆๆนะอัยการอ้างว่าจำเลยมีเจตนาแสดงล้อเลียนให้เห็นว่าตนเองเป็นประชาชนที่มาชมพระบารมีและถวายพระพรส่วนพานุพงศ์ก็แสดงออกลักษณะเดียวกันร่วมกันชู3นิ้วนะแล้วบริบททั้งหมดเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมกันใช้เสรีภาพในทางใดๆอันเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือปวงชนชาวไทยที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์จำเลยทั้ง5กับพวกเจตนาร่วมกันหรือมุ่งหมายร่วมกันที่จะมุ่งหมายทำลายสถาบันกษัตริย์ให้เสื่อมเสียพระเกียรติทำให้ประชาชนทั่วไปพบเห็นเสื่อมศรัทธาเสื่อมความเคารพสักการะในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายเห็นไหมครับ
นี่บางช่วงบางตอนเท่านั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเขียนมาถึงข้างหลังเลยที่เราต้องเซ็นเซอร์ไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ใส่ครอปท็อปคือเลิกใช้วิธีบิดเบือนอย่างนี้ได้แล้วแม้กระทั่งออนไลน์นะก็ไปบอกว่าเนี่ยแค่พิมพ์คำว่าจ้าก็โดนคดีแล้วแล้วคนระดับปิยบุตรยังเอาไปพูดแบบนี้อยู่อ่ะคือผมว่ามันไม่ได้แบบนี้นะฮะในเพจไทยพักดีล่าสุดคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยหัวหน้าพักไทยพักดีนะแถลงการพักไทยพักดีต่อต้านคัดค้านต่อต้านแนวคิดและพฤติกรรมท้าทายคำวินิจฉัยศาลของขบวนการล้มล้างการปกครองนะแล้วก็มีรายละเอียดเลยล่าสุดวาทกรรมที่บอกว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงเนี่ยนะฮะไม่เป็นความจริงนะที่ไปบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ไปปลุกวาทกรรมว่าประชาชนเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยเนี่ยอันเนี้ยเป็นแนวคิดวาทกรรมที่บิดเบือนเจตนาให้สังคมแตกแยกกว้างขวางขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะเพื่อปกป้องระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถึงที่สุดมีผลผูกพันทุกองค์กรในเพจไทยภักดีล่าสุดลงคลิปอาจารย์ตาอาจารย์ตาเตือนแล้วนะมีตัวอย่างให้เห็นกว่าจะรู้ตัวเมื่อสายไปฟังคำเตือนจากอาจารย์ตาโฆษกพักไทยภักดีถึงรุ้งปนัสยาและพวกฮะเด็กๆเอ้ยหนูเห็นตัวอย่างของรุ้งไหมคะลูกครูได้มีโอกาสพูดกับรุ้งก่อนที่รุ้งจะเข้าไปอยู่ในคุกรุ้งเข้าไปอยู่ในคุกเพราะอะไรอะคะเพราะรุ้งทำผิดไงคะลูกรุ้งออกมาในม็อบวันที่10สิงหาคมปีที่แล้วแล้วรุ้งไม่หยุดเลยจนศาลรัฐธรรมนูญท่านตัดสินรุ้งก็ยังออกมาอีกนะคะแต่ยังดีนะวันที่14พฤศจิกายนรุ้งไม่ได้ออกมาลูกคะประเทศเราเนี่ยมีกฎมีเกณฑ์มีกติกามีบรรทัดฐานมีกฎหมายที่ทำให้สังคมนี้อยู่ด้วยกันได้หนูเป็นนักเรียนหนูต้องเข้าห้องเรียนไหมคะเวลาหนูพูดไม่เพราะในห้องเรียนหนูโดนคุณครูดุไหมคะคุณครูหักคะแนนหนูไหมลูกเวลาหนูไม่เข้าห้องเรียนหนูมีสิทธิ์สอบไหมคะหนูไม่ได้สอบไปพลาดใช่ไหมลูกก็เช่นกันนะคะลูกเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสันติสุขสงบสุขมันต้องมีเกณฑ์มีกฎมีการเคารพซึ่งกันและกันวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมามีม็อบคัดค้านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครูไม่เห็นแกนนำออกมาเลยอ่ะมีอาจารย์ที่บอกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงบ้างแหละศาลสูงอเมริกาเขียนคำพิพากษาไปสู่สงครามกลางเมืองบ้างล่ะแต่คนที่พูดออกมายืนกับหนูไหมคะไม่ค่ะโน่นไปหาเสียงที่อุบลราชธานีแล้วไงอะคะลูกแล้วแกนำคนอื่นๆล่ะคะที่ปั่นหนูในโลกโซเชียลโน้นไปรับลมหนาวโน้นขึ้นเหนือไปแล้วไงอะคะลูกหนูยืนโดดเดี่ยวคุยเห็นมีออกมาแค่1คนเท่านั้นเองในม็อบวันที่14ที่ผ่านมามันใช่เหรอลูกเราอะได้เป็นแค่ฮีโร่ในม็อบแล้วเราได้อะไรอะคะลูกเราได้โอกาสอะไรบ้างในสังคมนี้ไม่เลยค่ะลูกนอกจากคดีนอกจากตาบาปที่ติดอยู่ในใจเรานี่เหรอคะสิ่งที่ม็อบมอบให้กับหนูนี่เหรอคะสิ่งที่แกนนำมอบให้กับหนูอะค่ะลูกหนูได้ประโยชน์อะไรเชื่อครูนะคะกลับมานะคะลูกกลับมาตั้งใจเรียนกลับมาเข้าห้องเรียนหนูเก่งนะลูกหนูอยู่ในโลกของเทคโนโลยีหนูดูทั้งสองด้านนะคะลูกครูขอย้ำนะคะลูกเราต้องรักตัวเองมาช่วยครูคิดมาช่วยครูทำมาช่วยกันปฏิวัติการศึกษาดีกว่าไหมคะลูกบ้านเราเมืองเราเป็นเมืองเกษตรกรรมเรามาช่วยกันปฏิวัติเกษตรกรรมดีกว่าไหมคะลูกประเทศเราเป็นประเทศที่มีเอกราชเป็นประเทศที่มีเสรีภาพเป็นนี่คือโฆษกพรรคไทยพรรคดีนะฮะคือใช้คำสุภาพแล้วก็พูดคุยด้วยเหตุด้วยผลนะฮะคุณถาวรเสนเนียมให้สัมภาษณ์ท็อปนิวไว้วันก่อนล่าสุดก็ถูกโค้ดกฎหมายต้องเป็นกฎหมายคุณธรรมต้องเป็นคุณธรรมจริยธรรมต้องเป็นจริยธรรมคนทุจริตปล่อยปละละเลยบ้านเมืองก็เจ๊งแน่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยมา800ปีเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทำผิดกฎหมายไม่ว่ากฎหมายฉบับใดมาตราใดรัฐจะต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไว้ถาวรเสนเนียมนะฮะ
พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ